จริงที่มั่นใจเลือกใช้เลยคือลูกค้าที่หามาได้หลักๆเลยครับพอ Fastwork หาได้เยอะปั๊บเนี่ยแพลตฟอร์มอื่นผมก็เลือกใช้ไปเลยพาริสโภชนกุลนะครับแก๊ปนะครับหรือว่าวิวก็ได้นะครับก็อยู่ใน Fastwork มาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วน่าจะประมาณ 4-5 ปีที่แล้วมั้งครับเป็นรุ่นบุกเบิกเลยแล้วกันครับตอนนั้นเนี่ยแค่ไฟแรงอยากทำด้าน SEO ครับก็เลยลอง Google ไปเล่นๆดูแล้วก็เลื่อนลงเรื่อยๆช่วยเป็นFastworkยุคแรกๆด้วยเนาะมันแรงมันก็อาจจะยังไม่ได้ขึ้นมากนะผมก็สมัครทุกอันเลยครับ Fastworkเนี่ยแหละเป็นตัวเดียวที่แบบซัพพลายงานได้มาเยอะจริงๆแล้วแบบลูกค้าแต่ละคนก็ค่อนข้างควอลิตี้ในระดับนึงเลยครับซึ่งแบบมีความเข้าใจในเรื่องของ SEO มาพอสมควรนะครับหรือบางคนไม่เข้าใจก็ยังแบบถือว่าค่อนข้างโอเคอะครับแน่นอนว่าเงินมันก็มาเรื่อยๆตามความสามารถของเราเนาะกับความขยันของเราคนทักเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับช่วงแรกๆเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะครับจนสามารถแบบเติบโตได้ค่อนข้างเร็วเลยครับผมเจอปัญหาแน่นอนนะครับก็จะมีพวกเบี้ยวบ้างนะครับหาไปบ้างนะครับหรือแบบกว่าจะapproveนู่นนี่นานนะครับเพราะงั้นเนี่ยแพลตฟอร์มของที่แล้วมันก็ช่วยแก้ปัญหาผมว่ามันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็เขาแก้ได้ค่อนข้างดีมีการแบบถ้าเกิดฝั่งไหนช้าก็มีการแบบมาตามมานู่นมานี่ด้วยครับแล้วก็พวกเงินเนี่ยก็ไม่ได้เคยดีเลย์เลยก็ถือว่าผลดีกับฟรีแลนซ์ค่อนข้างเยอะครับจริงๆที่มั่นใจเลือกใช้เลยคือลูกค้าที่หามาได้หลักๆเลยครับพอ Fastwork หาได้เยอะปั๊บเนี่ยแพลตฟอร์มอื่นผมก็เลิกใช้ไปเลยเพราะว่าผมก็แทบลืมไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าเขามาเยอะจริงๆแล้วก็ปิดการขายได้ค่อนข้างเยอะเราก็เลยไม่ได้มีเวลาไปดูแพลตฟอร์มอื่นเลยเพราะงั้นนะการหาคนนะครับหรือหางานเนี่ยมันค่อนข้างหาง่ายเขามีในส่วนของพวกเรตติ้งในส่วนของพวกรีวิวหรือคนแบบผ่อนได้อะไรเงี้ยครับมันก็ให้เราแบบตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยครับผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นข้อที่ดีมากเลยคนที่หาฟรีแลนซ์เองด้วยในตัวนะครับสามารถใช้งานได้ดีด้วยครับลูกค้าหลากหลายมากทั้งสตาร์ทอัพทั้งอีคอมเมิร์ซเพราะงั้นเนี่ยถือว่าหลากหลายสายมากๆเลยครับตอนนั้นผมแจ้งเข้าไปนะครับว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นอะไรเงี้ยครับเขาก็ภายในน่าจะได้รับรางวัล2วันมั้งครับก็แบบเรื่องฟีดแบ็กมาเริ่มตามให้ได้เคสมันก็จบได้ภายในประมาณถึงอาทิตย์ครับเพราะงั้นเนี่ยแก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างเร็วครับเลยชอบแพลตฟอร์มตรงนี้เป็นพิเศษเลยผมว่าน่าจะเป็นจุดสำคัญเลยแหละนะครับหรือการคืนเงินนู่นนี่อะไรเงี้ยครับจัดการได้ค่อนข้างเร็วครับเพราะงั้นแบบมันค่อนข้างแฟร์เลยระบบนี้best practice คือเราพยายามออนไลน์ตลอดนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องดูแลให้ลูกค้าให้ดีให้ได้เรทดีนะครับพอได้เรทดีปั๊บเนี่ยก็เราก็จะได้พวกแบบแท็กที่เป็นพวกฟรีแลนซ์แนะนำอะไรเงี้ยครับหรือแบบเป็นแท็กอะไรพิเศษมาเรื่อยๆครับทำให้เราแบบอยู่บนหน้าท็อปของการค้นหาเพราะงั้นเนี่ยการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าจะเพิ่มยอดขายได้ค่อนข้างเยอะและคนทักเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะครับอยากให้ลองดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ลองดูปั๊บเนี่ยคนที่ทักเข้ามามันค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับถ้าเกิดเราหาจุดขายของเราได้นะครับหรือเขียนอะไรที่มันทำให้เราเด่นหรือรูปภาพอะไรที่มันเด่นกว่าคนอื่นได้นะครับเราก็จะเห็นเงินที่มันไหลเข้ามาเยอะจริงๆแล้วก็พอเราไปเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นซัพพอร์ตที่มันดีจริงๆครับ